นุ่งน้ำตาคลอเปิดใจครั้งแรกเล่นถึงเนื้อถึงตัวนิกกี้เครียดโดนโยงเลิกก้อยก่อนหน้านี้เจอกระแสดราม่าถล่มอย่างหนักสำหรับนุ่นสุทธิภาคงแนวดีถูกโยงเป็นสาเหตุทำให้นิกกี้ณชัดเลิกรากับก้อยอรัชพรหลังมีคลิปรายการเล่นกันเกินเลยถึงเนื้อถึงตัวโดนมองว่าเกินงามไม่เหมาะสมล่าสุดวันที่4เมษายน2566นุ่นสุทธิภาออกมาเปิดใจครั้งแรกในงานรอบสื่อภาพยนตร์เรื่องเสือเพ่นหนึ่งที่ลานอินฟินิตี้ฮอลชั้น5โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์สยามพารากอนเคลียร์ดราม่าถูกโยงเป็นมือที่3พร้อมเผยสถานะความสัมพันธ์กับนิกกี้ณชัดก็รู้สึกว่าตอนนี้มันจบแล้วหรือเปล่าหัวเราะเราก็มูฟออนอยากทำงานต่อค่ะใครจะคิดอะไรกับเราเราก็ไม่สามารถไปคอนโทรลความคิดเขาได้มันเป็นสิทธิของเขาเป็นความคิดเห็นของเขาเราไม่สามารถตามใจคน100คนได้เปิดความรู้สึกแรกตอนที่ทัวร์มาลงเรารู้สึกยังไงตอนแรกหนูนะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีคนมาเมนแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะหนักขนาดนี้ตอนแรกที่รู้ข่าวมีคนโทรมาว่ามีคนปั่นทวิตเตอร์อยู่นะอย่าตกใจนะเราก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรงงแต่หนูเคยเห็นดราม่าหรือข่าวอื่นก็คิดว่าคงเป็นวัดจักหรือเปล่าคงเป็นเรื่องปกติที่คนเขาจับโยงมาเราก็งงอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนที่บ้านโทรมาอาม่าโทรมาและจุดที่รับไม่ได้คือรู้สึกว่าออกมาพูดหน่อยแล้วกันเพราะที่บ้านโทรมาคือเราแคร์คนที่เราแคร์เราแคร์คนที่เรารักเราไม่อยากให้เขาเป็นห่วงทุกวันนี้ยังมีคนด่าเราอยู่ไหมก็ยังมีค่ะคือหนูคิดว่าคนที่เขาด่าเรามันคือความทุกข์ของเขาเพราะท้ายที่สุดแล้วตัวเราเป็นยังไงเรารู้ยิ่งหนูออกมาทำงานเจอคนในวงการเจอคนเบื้องหลังเขาก็เข้าใจว่าเบื้องหลังมันไม่ได้มีการ2-2หัวเราะเพราะมีทีมงานอีกรวมเกือบ10คนมีผ่านทีมผ่านหลายสิ่งกว่าจะออกมาได้ในการทำงานมันต้องถึงเนื้อถึงตัวอย่างที่มีคนติงไปไหมในส่วนของคอนเทนต์ปกติแล้วนุ่นกับพี่นิกกี้ด้วยความที่สนิทกันมานานมากตั้งแต่อยู่ GMM TV มีผู้จัดการคนเดียวกันรู้จักกันมา 7-8 ปีได้เขาก็เห็นเราตั้งแต่เล่นซีรีส์เป็นวัยใสแล้วเขาก็เชิญเราไปออก YouTube ก็ต้องขอบคุณพี่นิกกี้ที่ให้โอกาสเขาก็บอกว่าให้เล่นแนวนี้ดูบ้างลองเปลี่ยนลุคดูบ้างหนูก็รู้ว่าช่องที่นิกกี้เป็นแนวไหนเราก็ช่วยผลักดันพี่เราเพราะพี่เราก็คอยบอกว่านุ่นไปงานนี้ไหมรายการนี้ไหมคือช่วยผลักดันกันเป็นพี่น้องเลยหนูจะเรียกพี่นิกกี้ว่าลูกพี่ตลอดลูกพี่จะเอายังไงลูกพี่บอกมาหนูโอเคได้หมดหนูช่วยรูปแสดงว่านิกกี้เขาอยากให้เราเล่นแบบนั้นใช่ไหมไม่เราช่วยกันผลักดันคือเราเป็นคนที่ทำงานจริงจังเวลาทำอะไรก็ทำสุดเราไม่อยากมาเสียใจตอนหลังว่าทำไมถึงทำไม่สุดหรือทำไมเราทำงานไม่เต็มที่ในส่วนที่เราจะสามารถเต็มที่มันได้แล้วในรายการที่มันต้องถึงเนื้อถึงตัวกันเรามีคุยกันไหมว่าลิมิตแค่ไหนก่อนเล่นเราก็ถามเขาก่อนเลยว่ามึงขอมาหรือยังลูกพี่มึงเล่นได้นะหัวเราะหมายถึงขอพี่ก้อยหรือยังเขาก็บอกว่าเข้าใจเขาทำ YouTube เหมือนกันคนมองว่ามันเกินลิมิตไปเรามองว่ายังไงความรู้สึกตอนนี้คือมันทำไปแล้วและแก้อะไรไม่ได้มันออกไปแล้วค่ะก็ไม่ใช่ว่าหนูไม่รับฟังเลยหนูก็มีคนที่หวังดีแฟนคลับที่หวังดีเขาก็คอยแนะนำว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็รับฟังเราได้คุยกับก้อยไหมหลังจากที่มีกระแสไม่ได้คุยค่ะเราไม่ได้รู้จักหรือสนิทเป็นการส่วนตัวเหรอไม่ได้สนิทค่ะก่อนที่เขาจะเลิกกันเราเคยเจอก้อยไหม
คยเจอตอนไปร่วมงานถ่ายตลก6ฉากก็ร่วมงานกันปกติเศร้าความสัมพันธ์กับนิกกี้คือยังไงไม่มีอะไรเลยค่ะมีอะไรไม่ได้เลยค่ะใครที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบจะรู้ว่าไม่มีอะไรและคลิปที่นุ่นถ่ายแกล้งกับพี่นิกกี้คนที่พี่นิกกี้คุยโทรศัพท์ด้วยก็คือคนที่คุยกับหนูเขาตามไปดูที่กองตลอดมันไม่มีอะไรเลยพอเราไม่ได้ออกมาพูดคนก็มองว่าเราทำให้เขาเลิกกันเราเครียดไหมเหมือนถูกตัดสินไปแล้วเราคอนโทรลคนอื่นไม่ได้เราไม่สามารถคอนโทรลความคิดใครได้หนูก็เข้าใจว่าทุกคนมีข้อดีข้อเสียต่างกันและทุกคนก็เป็นมนุษย์มีอารมณ์รักโลภโกรธหลงเป็นเรื่องปกติพอเรามองกลับมาแล้วเรามีสติกับการมองกลับไปหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นอารมณ์ของมนุษย์น้อยใจนิกกี้ไหมถึงวันนี้เขาก็ยังไม่ออกมาเคลียร์ให้เราเลยหนูเข้าใจว่าเขากำลังรออยู่แล้วหนูก็เชียร์เขาตลอดเป็นกำลังใจให้ตลอดให้เขาไปง้อใช่เพราะเรารู้ว่าพี่เรารักคนนี้จริงเรารู้ตลอดที่นิกกี้ก็มีมาขอโทษเราว่าขอโทษนะน้องโดนทัวร์ลงเลยเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะผลงานที่เราออกไปเราไม่ได้คิดร้ายกับใครหรือเราไม่ได้มีเจตนาจะไปทิ้งแทงใครเจตนาเราอยากให้คนดูมีความสุขให้ FC ที่ดูมีความสุขอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มเราไม่ได้ทำร้ายใครหลังจากนี้เราต้องดรอปความเล่นจริงของเราลงหน่อยไหมจริงๆหนูเป็นแต่กับช่องที่นิกกี้นะคือตัวตนหนูปกติก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นในชีวิตจริงหัวเราะมีคุยกับนิกกี้ไหมว่าจะไปคุยกับก้อยเพื่อปรับความเข้าใจกันเพราะมีประเด็นที่เพื่อนเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่อยากพูดถึงเราอยากคุยกับเขาไหมเขาเคยบอกเราแล้วว่าไม่ใช่เราก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรเลยกับเพื่อนก้อยติดใจไหมหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาก็อย่างที่บอกว่าเราคอนโทรลความคิดใครไม่ได้เขามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกมาหนูก็เลยไม่อะไรร้องไห้ไหมโดนขนาดนี้เครียดค่ะไปวัดสวดมนต์นะโมเลยไป9จบเลยจาก3จบรู้ตัวอีกทีจบที่9แล้วฝากถึงคนที่ติดตามข่าวเราหรือเข้าใจเราผิดไปแล้วไม่รู้จะฝากอะไรรู้สึกว่าหนูไม่สามารถคอนโทรลความคิดของแต่ละคนได้แต่ว่าในชีวิตจริงเราเป็นยังไงเรารู้คนที่ทำงานรู้คนรอบข้างรู้แค่นี้หนูก็โอเคแล้วเรามีแฟนแล้วใช่ไหมคนคุยยิ้มกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็เข้าใจเขาอยู่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ไปถ่ายงานเขาก็ไม่หึงเขาเข้าใจว่าเป็นงานเขาเองก็เคยเจอกับพี่นิกกี้ที่กองถ่ายอย่างที่ครอบครัวมาถามเราเขาว่ายังไงบ้างครอบครัวส่วนใหญ่เขาก็จะให้กำลังใจแล้วก็ไม่มาถามจี้เราเพราะเขารู้ว่าเหมือนเรามีปมในเรื่องที่เราเคยโดนบูลลี่ตอนเด็กๆเรื่องเสียงความรู้สึกตอนที่คนถาโถมเลยรู้ลึกเหมือนเราโดนรุมเหมือนความรู้สึกนั้นมันย้อนกลับมามันเป็นความรู้สึกเดิมแบบนี้อีกแล้วเหรอเราต้องเจอแบบนี้อีกแล้วเหรอน้ำตาคลอใช้กับภาพที่เราเฟซให้อาหารหมาก็โดนโยงอีกจังหวะดูพอดีจริงๆวันนั้นคุยกับทีมที่ปกติจะมีแก๊งทำบุญกันอยู่แล้วเราไปหล่อพระแต่ก่อนไปเราจะแวะให้อาหารหมาก่อนที่เกาะสุนัขที่นครปฐมเรียกว่าจังหวะนรกเหรอแต่เราก็ไม่ได้ว่ามีเรื่องแล้วไปทำบุญนะเราเป็นคนทำบุญอยู่แล้วเห็นคอมเมนต์ที่โยงก็เห็นบ้างก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยจะฟ้องไหมใครที่มาคอมเมนต์มีทีมหลังบ้านเก็บข้อมูลแต่ใจเรารู้สึกว่าด้วยความที่เราเป็นคนใจดีไม่เคยโกรธใครแล้วก็ไม่เคยอคติกับใครเราเลยรู้สึกว่าเรายกโทษให้ไม่ต้องมาขอโทษเรานะก็อโหสิค่ะถามว่าจะไปออกรายการที่นิกกี้อีกไหมหรือก็จะไปออกไปด่าเขาหน่อยหัวเราะ